แล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้วันที่2นะคะในการอบรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ระบบโซลาร์เซลล์นะเกี่ยวกับการติดตั้งการดูแลรักษาการใช้งานนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็สอนทฤษฎีในช่วงเช้าแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่สอนทฤษฎีเสร็จนะคะอาจารย์ก็ให้ทําการทดลองนะตอนนี้นะคะพี่ๆนะคะนายช่างเก่งทั้งหลายนะช่างไฟนะคะก็เอาโซลาร์เซลล์ออกมาตากแดดนะคะเพื่อที่จะดูระบบต่อไปค่ะนี่ค่ะถ้าให้ยูทูบเบอร์มืออาชีพครับอยากดูไหมถ้าอยากดูก็ต่อไปอ่ะไหนอันไหนบวกไปต่อไปเผื่อคนอยู่ข้างหน้าเขาจะได้เห็นไปต่อข้างหน้าได้ไหมอ่ะลบด้วยนู่นอันนี้สายไปสายนี่สายมันก็แซ่บได้แล้วให้ยาวบางดีกว่าเราต่อบวกก็ลบแล้วตอนนี้นะครับของในบวกทีนี้อ่านหลังแผงครับ VOC เท่าไหร่ VOC วัดเลยแผงว่าเราทำไมแผงมันอยู่ข้างล่างไอ้ตัวอยู่ข้างล่างเขาเขากลับขึ้นเลยกลับด้านกลับด้านลูกพี่ระวังเหยียบนะคะVOC ยังรับแสงมาครับ VOC ตัวไหนตัวไหน VOC VOC 46.6 มือจะ 46.6 46.6 42.6 เพราะว่าอะไรตอนนี้เราตั้งฉากอยู่ทีนี้เราลองเอาสัก45องศาสิอย่าบังแผ่นนะครับเท่าไหร่เห็นไหมครับว่ามุมองศาที่เราเอลงไปมันเริ่มดีขึ้นใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ดีที่สุดนะ45เราไปที่แรก42.6 42นี่คือ43นี่43ลองอีกนิดนึงลองอีกโอ้องศาความเอียงอย่าบังนะครับอย่าบังนิดนึงไม่ขยับไปก่อนถอดไปเทียบไปอันนี้13 42.9ลองอีกถอดโอเคเออเยอะไหม42.8เห็นไหมยิ่งเอียงไปเรื่อยแปลงมิเตอร์ตัวนั้นยิ่งหมายถึงความเอียงยิ่งน้อยหัวไอเนี่ยผมลองดูได้ตัวเนี้ยหัวมันโวยิ่งสูงดูเลยนะมันลงบวกตัวนี้เอาใหม่ราคาถูกเอาไว้ก่อนแดงกับแดงดำกับดำVOC ใครถ่ายภาพนิ่งได้ก็ถ่ายนะครับรู้อ้าว12.2ใช่เหรอ42.2ขอ42อ่ะเสียบไปถอดเสียบต้องเอียงเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องลงได้เลยค่อยๆลงไปแล้วก็ค่อยๆลงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้ประมาณ42อุ๊ยขอโทษ42.6ผมว่าคือหายเลยมันไม่เปลี่ยนแปลงมากเลยผมว่ามันลองเอาสักทีดิตำแหน่งได้ไหมพอ42.4เราเอาขึ้นดิขึ้นมากกว่านี้อาจารย์เชิญทิศแย่งไปแบบนี้นิดนึงขึ้นมาตรงนี้ผม42.4เราถอดเสียบเลยประมาณอะไรนี้ครับอันนี้บอกโอเคเพราะว่าองศาเลยมันจะไม่เป๊ะแนวระนาบเลยลองค่อยๆลดลงมันจะต้องสูงขึ้นแรงดันต้องสี่สองจุดไม่ต้องทำลูกต่อมาจากข้างบนต้นใหม่กันนะลดลงยิ่งลดลงเปลี่ยนสองฝุ่นหรือเปล่าสิบสองส่วนฝุ่นใครไปหยิบผ้าตรงตัวมาให้ผมต้องผมใหม่นะ2.2 3ลดลงไป 2.3 ลดลงเรื่อยมันต้องค่าตัวเลขต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือว่ามันแค่2.3มันเดิมมันไม่ขยับมันที่ 2.2 เขากล้องนำอาชมน้ำนะคุณบานเลยโอ้ใช่คุณที่ตอนขึ้นไปล้างขึ้นไปเหยียบหรือเปล่าเนี่ยฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเด็กนอนขึ้นไปเหยียบแค่เลยต้องต้องเอา
ไม่เสียบเลยเป็นแย่ไว้เฉยถึงว่าเวลาพอมันเจอพอมันแย่ไว้เฉยเอ้าเปลี่ยนแปลงได้แล้วมาแล้วเสร็จแน่นละขึ้นแล้วครับยังไม่ได้เสียบยังไม่จับมันเอ้าเอาลดลงยืดต่ำลงเดี๋ยวก่อนอ่านค่าก่อน45 ต้องปล่อยเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นเรื่อยๆ45เอาลงลงไปอีกครับ8 9 20 42ค้างไว้ก่อน 42.1 4242 42ลงอีกครับลงขึ้นเยอะขึ้นปกติผมมันเดินเท่าไหร่42แต่ว่าวันนี้ผมบอกเลยว่าอากาศท้องฟ้าไม่เคลียร์เท่าไหร่นะท้องฟ้านี่คือความเข้มแสงค่อนข้างต่ำตอนนี้เปลี่ยนแปลงเยอะจ้ะเปลี่ยนอยู่แต่ว่ามันเปลี่ยนน้อยเพราะความเข้มมันเริ่มแรกมันได้41.7 41ได้น้อยกว่าเดิมลองที่ขึ้นดีกว่าผมว่าเปลี่ยนคนไปยกเลยก่อนตานี้ขึ้นไหมไม่ไปในสวงมันขึ้นวิวสีเท่าไหร่49 46ใช่ไหมที่มันได้น้อยเพราะว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่42เต็มที่ไม่เป็นไรอันนี้ให้รู้ว่ามุมที่องศาที่มันถูกต้องแรงดันมันจะดีทีนี้เอาตัวมันออกมาเราแคมมิเตอร์มาแผงเดียวเราช็อตสกิตได้แคมไม่เป็นไรนะของเมื่อกี้ต้องอีกตัวนึงด้วยจ้ะนี่มันจะไม่ได้ร้อนหรือจะไม่ได้ไหม้อะไรจะทำได้แผ่นเดียวนะครับทำได้ก่อนนี้ DC ได้เหรอวัดกระแส DC วัดให้เป็นบวกนะครับวัด DC ลองวัดเป็นบวกวัดเป็นบวกได้กี่แอมป์ครับวัดเป็นลบวัดเป็นลบผิดลบด้านนู้นครับหรือผิดด้านนี้ลบไหม8.47 8.4 กระแสช็อตเท่าไหร่ 8.42 แล้ว 9.1 ลองเอียงลงไปที่กระแสมจะเปลี่ยนลงอีกครับ 8.54 8.52 8. ลดลงละลดลงตามเกินขอขึ้นอีกนิดนึงครับขึ้นอีกนิดนึงครับปกติครับขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกนิดนึงปกติมันต้อง15โอเคโอเคเดี๋ยวผู้จัดการเมื่อกี้นี้ลงอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่แอมสูงครับผมแต่ไม่ใช่สูงแต่มุมองศานี่มันไม่ได้นะการที่มันสูงที่สุดตอนนี้เนื่องจากอะไรอันที่หนึ่งคือดวงอาทิตย์สภาพอากาศมันเรื่องสภาพอากาศด้วยเรื่องสภาพอากาศสำคัญเลยนะเดี๋ยวนี้มันตรงนี้ดีที่สุดจะได้ทั้งวันไม่ใช่นะต้องเอาประมาณ15องศา16ภาคอีสานเรานะครับอันนี้อันเดียวไม่เป็นไรเห็นไหมทีนี้ต่อมาผมจะให้ต่ออนุกรมเป็น2แผ่นลองช่วยกันครับทีมงานที่เหลือลองไปลบทำแผนดีตัวปนแม่ตัวปนไม่ถูกเสียต่อไปเยอะดีป้าออสอยู่ตรงทางเลยป้าออสเดี๋ยวจะช็อตเดี๋ยวจะลุกมันทีนี้มันจะตึบเลยได้ป้าตึบเลยลดความแรงตัวมันก็เยอะติดตึบที่มันทำไมไม่เออนานๆนั่นแหละมันคือโมเป็นเดียวอ้าวต่อลูกกลมทำยังไงครับนี่มันบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆเป็นคนเดียวเลยครับทิศมันทิศเดียวมันจึงบวกลบนั่นแหละก็ว่าอยู่ใส่ที่หัวที่หัวมันหัวเลยหัวมันกลับห้างอยู่จับได้แผงโซล่ามันเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าหัวมันกลับห้างอยู่เออต้องเอาติ๊กเกอร์ขึ้นบนมาติดตั้งเหมือนกันเลยลบขึ้นบนเรียบเลยบวกลบแบบอนุกรมเดียวกันเดียวกันบวกลบลบไปฝั่งนู้นใช่ถอดไหมตอนนี้ครับมาทางนี้แล้วครับต่อเข้าเลยครับอาจารย์เสียงโอ้ยช่วยดันกันดันให้มันกึกโอเค VOC 2แผ่นนี้เท่าไหร่ครับถ้าต่อแบบอนุกรมมันจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหม VOC เท่าไหร่22ไหมต่อไปวัดเลยต่อวัดที่ไป VOC 46.6 46.6 คูณ2ได้เท่าไหร่ครับ80 90ถ้าแล้วบวก2ประมาณ9บวกเลขช้า22 1 22 13 90 90 90ค่ะ90กว่าวัดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทั้งนั้นน่าจะประมาณนั้น92ถ้า2แผ่นแล้วห้ามเข้าเซอร์กิตแล้วนะ2แผ่นแล้วมือจะช็อตป่ะนิ้วทำไม
อ๋อไม่งั้นเดี๋ยวค่ามันจะไม่เที่ยงอะยังลงครับยังลงเอานอนลงนอนลงนอนลงเดี๋ยวแม่แรงดันจากแผ่นหนึ่งมันจะเพิ่มเลยเพิ่มเป็น2เท่าเลย 82.5 ครับ90ขึ้น90มั้ย 82.6 82.7 82.8 82.9 มันจะมีลมแล้วมันจะกลับขึ้นมารอบนึงลงนิดนึงมันจะถึง83ไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนลดหมดแรงแล้วลดแล้วครับลดแล้วลดแล้วสูงสุดขนาดเท่าเมื่อกี้นี่แหละขยับขึ้นมาอีกนิดเดียวประมาณ 3-5 องศาถ้าบังแล้วมันลดไหมครับลดครับลดไม่ผมอยากรู้ว่าถ้าบังลดคงลดจากเมื่อกี้ลดไหมครับลดครับไป 2.2 ไป 2.3 พี่เรื่องลดออกเลยทำมาขึ้น 82.7 ลดลง 4 จุดอะอาจารย์นี้คือโมโนใช่ไหมคะอันนี้โปลีครับโปลีเพราะเห็นเหลื่อมๆมองเห็นไหมครับว่าแรงดันเพิ่มเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราต่อเพิ่มอีกผมทีนี้ผมจะต่อเพิ่มเป็น4เลยนะดูแผ่นเอาวางได้ไหมใช่ดูแผ่นมันเหลื่อมใช่เห็นว่ามันเป็นลายแบบเงาเหมือนกระเบื้องนะกระเบื้องลายดอกไม้ใช่แค่นี้ก็โหแค่ดูเป็นแล้ว DC คืออะไร AC อะไรไม่ได้อุ้ยมีไฟเป็นคนมีไฟใช่ไหมคะดูว่าไฟขึ้นไหมไฟขึ้นไหมขึ้นไหมคะโอ้ขึ้นเลยโอ้ขึ้นอยู่นะโอ้ขึ้นโอ้ยขึ้นเนาะเป็นคนมีไฟไม่ได้นะไฟช็อตใช่อันนี้คนนี้นั่นไฟอ่อนเอาไฟอ่อนมันก็มีทันไฟเก่าอย่างนั้นอ๋อมีทันไฟเก่าอย่างนั้นพอมีอยู่0.4 อ๋อ 0.4 เหลืออยู่ยังพอเหลืออยู่นะคะนี่คืออะไรได้ๆเข้าวางเข้าเฉยเพราะว่าเอาไปใส่ไปต่อหลังก็ได้ถ้ายกมาแล้วต้องยกตัวที่2ด้วยนะเพราะว่ามันจะได้4แผ่นจะได้ดูสวยกว่ากันสีดำต้องการเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยดูเหมือนช่างมากที่สุดเลยคอนพี่คอนอะไรอุปกรณ์นี่ครบมากเลยครบมากเลยพร้อมมากเลยทุกอย่างเลยนะพร้อมมากอุ้ยระวังนะอันนี้คืออะไรหลบก่อนหลบก่อนเขาบอกว่าอะไรนะเซอร์กิตไม่เกิน2แผ่นใช่ป่ะอ่านี่คือแบบขนาดไม่งั้นเซอร์กิตลองดูให้ช่างช่างเพื่อนๆค่ะเราหลบแดดนิดนึงค่ะอันนี้กำลังจะต่อแบบระบบขนาดนะคะเพราะว่าถ้าต่อเป็นแบบอนุกรมอ่ะไม่ควรเกิน2แผ่นนะถ้าเกินมันจะเกิดอันตรายถ้าขนาดนี้ก็มากกว่า2แผ่นได้ค่ะลองวัดดูสิครับว่ามันจริงไหมลองวัดดู46ปีก็ถอดได้ก็ถอดทำไม่กล้าดูลงรอบนะตึ้มขวาคนใกล้ๆโดนหมดโดนหมดเรื่องไปหมด163ฮะโอ้ฝาไฟแรงมาก 163.5 แม้แรงดันมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือการอนุกรมกัน 163.178 โอ้ไฟเรื่อยๆนี่นะคะเก็บดีๆเสียงแน่นได้ละเพิ่ม100กว่าที่ผมบอกว่าถ้าเกินไปยี่สิบเกิน1แผ่นห้ามช็อตสกิตนะใช่ไหมถ้าเรา4แผ่นเนี่ยเราช็อตสกิตไม่ได้แต่ว่าผมจะให้เทสได้เกิน1แผ่นห้ามช็อตสกิตปลายสายเลยอันนี้ผมขอเป็นช่างไฟแล้วกันเนาะมันจะปรับโอเคเรารู้แล้วว่าแรงดันเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับเสียบเลยครับเสียบเลยรวยก็ตายเอาขอทั้งไฟหนึ่งคนนี่ทั้งภาพเทียบสักยันยานะให้จับฉนวนนะคะอันนี้ไม่ยังไงได้นะครับแต่ว่าอย่าไปลงโซเชียลเย้คือนี้น้ำถ่ายนะครับคนนี้มันจะโดนเท่าไหร่จับฉนวนอันตรายไฟลุกนะคะนี่นะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าไปติดตั้งนะไม่ถูกต้องแต่ผมมีความ
มันก็จะเกิดการปะทุของไฟนะคะได้ครับแผงนี้ไม่ได้เป็นไรนะเราสัมผัสได้หมดเลยนะไม่รู้สัมผัสได้แล้วร้อนได้เลยป้าเป็นนักดนตรีครับเป็นไหนเป็นยังไงน้องเหมือนไรพายเลยเนาะเป็นคนครับไม่ได้เป็นคนนะ4-2-12,000ที่จะจับเส้นหนึ่งนะที่ว่ามันไม่โดนอย่าไปทำนะครับอาจารย์แจ้งอันนี้มันยังดูดีนะครับแท็กแล้วป้าไปแล้วค่อยจับป้าฮอตไปลองดูทำไมไม่ดิ้นฮอตไม่ดิ้นคอยอย่าตกใจนะครับไม่ติดแล้วไม่ค่อยถึงอายุลดลงแล้วไงลุงไม่ต้องขึ้นดีแล้วกูไม่กล้าเสี่ยงนะทำไมต้องชีวิตไปทดลองไฟมาไฟถูกต้องเลยครับเขาจะอยู่โยมกรมพันธ์แล้วเขาจะหนังเหนียวเลยไปเอาเมียเพิ่มอาจารย์อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรช็อตเซอร์กิตเหรอคะอันนี้คือหรือว่าการต่อแบบขนานช็อตเซอร์กิตกำลังงงช็อตเซอร์กิตถ้าแผงเดียวเนี่ยในการช็อตเซอร์กิตตรงนี้นะครับเราจะใช้คลิปแอมป์จับได้นะครับว่ามันขึ้นมากี่แอมป์ระหว่างโวลต์กับแอมป์เนี่ยซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องทำความเข้าใจอีกทีนึงว่าโวลต์มันคืออะไรกันแน่แอมป์มันคืออะไรกันแน่ฉีดน้ำเข้าไปนี่วิ่งสวนเลยครับวิ่งตามน้ำเลยมาเลยวิ่งเข้ามาเลยต้องทำไงอาจารย์ให้เป็นใบไม่ได้ครับใบอย่างเดียวให้เป็นใบอย่างเดียวนี่คือความน่ากลัวของระบบสติงคือถอนผมไปนิดเลยไม่เกิดเหตุไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกิดเหตุแล้วมันจะลำบากแต่ถ้าต่อขนาดนะต่อขนาดมันแรงดันจะต่ำดีกว่ามันไม่ไปไกลแต่เราไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่ากันแล้วมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เช่นมิเตอร์ว่าต้องต่อผมขนาดมิเตอร์ที่ชาร์เจอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้รู้ตอนนี้ว่าเสียตังค์แต่ครับอันนี้เป็นการต่ออนุกรมแล้วแรงดันบวกไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นการต่อขนานหลายแผงเนี่ยแล้วมันจะช็อตแบบนี้ไหมรู้จะได้คือต่ออนุกรมว่ากันแล้วสุดช็อตเหมือนกันแต่ว่าแรงดันมันต่ำแรงดันมันไม่เกิน VOC แต่กระแสมันเพิ่มมันถ้าสองแผงก็สองเท่าแผงก็สามเท่าสี่แผงก็สี่เท่าแอมกับโวลต์83 24 32 32แอมครับแอมสูงแอมสูงน่ากลัวครับน่ากลัวมากเลยแล้วสรุปควรจะต่อแบบไหนดูที่หน้างานเหรอคะขึ้นกับระบบครับขึ้นกับระบบถ้าระบบออนกริดก็ต้องต่อให้กลมไปเรื่อยๆต่อขนาดเนี่ยจะใช้ในกรณีระบบออฟกริดหรือว่าชุดนอนนาเล็กๆครับตอนเด็กเลยครับอนุกรมส่วนมากก็อนุกรมอนุกรมนี่ต้องวางหลักความปลอดภัยไว้ให้มากๆอาจารย์ค่ะถ้าตามบ้านคนทั่วไปอ่ะที่เขาต่อที่เราเห็นหลังคาเนี่ยเขาต่ออนุกรมหรือขนานอ๋อทั้งสองแบบเหมือนกันบางครั้งนะครับเอา3แผ่นเนี่ยต่ออนุกรมกันใช่ไหมครับเรียกว่าสตริงที่1ค่ะแต่พลังงานยังไม่พอก็ต่ออีก3แผ่นอนุกรมกันสตริงที่2จับ2สตริงมาขนานกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ออกแบบจะรู้เลยว่าทำไมมันไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรนะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราจะไปต่ออุปกรณ์มันจะเป็นตัวบังคับเลยว่าเฮ้ยคุณต้องต่อขนานมาให้ผมนะคุณต้องต่อนุกรมมาให้ผมนะผมถึงจะทำงานได้เราจึงต้องเรียนรู้ทั้งสองอย่างอาจารย์ถามนิดนึงครับสายไฟที่ต่อจากแผงไปหาอันนี้ก็คือตู้คอนโทรลเนี่ยต่อระหว่างสายไฟเนี่ยหมายถึงการกัดจะรั่วแล้วเราไปจับอ๋อได้ครับได้หนูกัดไงไฟรั่วหนูกัดถ้าเราไปจับมันช็อตเราไม่ต้องไม่ใช่ว่าจับสายไฟนะจับโครงบ้านก็โดนแล้วลงครับลงไม่ลงกลางไม่ต้องให้มันรั่ว180ต้องลอยท่ออะไรเพิ่มหรือเปล่าที่มันจะมาใส่ท่อคือถ้าหนูกัดเมื่อไหร่จะเป็นเรื่องครับเนี่ยให้นึกสภาพนะถ้าแดงบวกดำกับแดงมันวิ่งไปด้วยกันใช่ไหมแล้วถ้าหนูไปกัดแล้วมันกระโดดใส่กันก็แบบที่เราทำนั่นคือโดดใส่กันสายยวบหมดเลยนะเนี่ยเราไปจับสายสักพักหนึ่งมันจะไหม้มันไม่ช็อตแล้วใช่ไหมเนี่ยสายร้อนจีสนวนนี่จะละลายอยู่แล้วมันจะนิ่มเด็กนี่ยังละลายเลยก็ใช้นี่แหละไปเชื่อมโลหะนี่แหละป้องกันไม่ยากแต่ถ้ามันนักแบบนี้ถ้าเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ออนกริดเนี่ยอย่างหัวเว่ยเนี่ยเขาจะมีระบบเรียกอาร์คฟอร์คอนโทรลก็คือตรวจจับการอาร์คในระบบถ้าอาร์คแบบนี้ปุ๊บมันจะส่งสัญญาณไปสั่งอินเวอร์เตอร์ทิปเลยครับเพื่อป้องกันแต่ว่าอินเวอร์เตอร์ทิปไปแล้วแต่ตัวอาร์คไม่ได้หยุดอาร์คนะครับ
มันไปมาเรื่อยๆจนกว่าเซฟอีเวนเตอร์จนกว่าใครจะไปปลดระบบออกจากกันถึงว่าไปถอดระหว่างแผ่นไปซึ่งถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ถามว่าใครจะโดนไปตัดแต่ยังไม่ตัดไม่มีครับไอ้ไหม้แล้วก็ปล่อยไปจนหมดไหม้ไหม้อาจจะหมดทั้งหลังเลยก็ได้ครับอันนี้คือความน่ากลัวของสตริงระบบมันเป็นตั้งท่านตอนที่ฐานตู้มันโดนไปแล้วใช่ใช่แต่ว่าบนหลังคาเรายังนี่ก่อนใช่ไหมใช่ใช่มันไหม้หมดตอนมีน้องพอเขต7เราอ่ะมาถามผมเขาเคยโดนไงเขาเคยฉีดน้ำไปแล้วเขาโดนเขาบอกว่าทำยังไงเขาบอกดูไม่มีทางแก้ไขได้เรื่องนี้มองเต็มตัวแล้วมาขึ้นไปดับเพราะฉะนั้นเวลาผมไปบอกที่ไหนที่มีการติดโซล่ารูฟท็อปอยู่บนหลังคาแล้วเยอะๆแรงดันสูงผมจะบอกเลยว่าไปคุยกับเจ้าของหรือว่าหัวหน้านะว่าถ้าเกิดเหตุแล้วประสานให้ขึ้นคุณอย่าขึ้นนะไม่ใช่หน้าที่เลยนะคุณเป็นหน้าที่เดียวคือรายงานหัวหน้าแจ้งกับเพิงเราทำได้แค่นั้นจะบอกว่าถือถังวิ่งขึ้นไปอย่านะครับชีวิตนะไม่ต้องขึ้นหรอกแค่คุณไปจับโครงอะอาคารถ้ามันลงโครงแล้วคือจบเลยอย่างนี้แหละคาที่เลยคุณแค่ไปจับโครงคาที่เลยสมมุติเราเอาไม้ไปเกี่ยวดึงสายให้มันหลุดจากกันไม่ได้เลยมันจะหลุดยังไงครับมันล็อก MC4 อยู่ไม่แล้วระบบมันนะครับไปกระชากให้มันขาดเลยตัดขาดถ้ากระชากให้มันขาดต้องถามว่าขาดตรงไหนสมมติเนี่ยเราต่อบวกลบมาใช่ไหมครับมาทำให้ขาดตรงเนี้ยแรงดัน600-700โวลต์มันยังอยู่ไหมตรงเนี้ยยังอยู่นะแล้วมันยิงลงหลังคาเลยคราวนี้เนี่ยทั้งบ้านเลยคราวนี้ถ้าขาดแล้วลงบ้านคำว่าขาดมันต้องขาดตรงนี้ครับขาดกลางยิ่งชอบเลยกันเนี่ยตรงกลางบ้านแจ่งอะไรสุดเมียเข้าไปออกจากกันเราไม่ใช่อินเดียเพิ่มงูพีชิตแล้วก็ไม่ใช่ยวนเลยนะยวนกับฮะอยู่ใกล้ๆกันแล้วใครเออแล้วใครเราก็ต้องส่งมือพีชิตระยะไกลว่าได้ต้องแก้ได้ปัญหานี้เรารู้จุดมันโดนตัวนึงเป็นโดนที่ง้างขีดตัดใหญ่ใช่ไม่แล้วแล้วต้องตั้งไฟมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะขึ้นไปจัดการถ้ามันเกิดเหตุเพลิงไหม้มันก็บอกไว้ก่อนนะอ๋อต้องผู้เชี่ยวชาญถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้คืออยู่ระบบได้แต่ยืนมองเท่านั้นไม่แนะนำได้ใหญ่ป๋าทำประกันได้เยอะไปเลยผมทำประกันได้เยอะเลยโดดใส่เลยมีระบบที่อันนี้คือระบบเบสิกเลยแต่ว่าระบบที่เขาต้องการเซฟเขาจะติดตัวเรียกว่าแรปปิดชัตดาวน์แรปปิดชัตดาวน์เนี่ยมันจะคุมทุกๆแห่งถ้าเกิดเหตุปุ๊บเราไปตกอีเมอร์ปุ๊บแล้วเป็นชะตาจะตัดวงจรให้เองเลยทุกแผ่นจะโดนตัดขาดจากกันหมดเลยมันปุ่มกดไฟไหม้ไปซะแล้วปุ่มกดปุ๊บมันจะเหตุปกติเนี่ยเราต่อนุกรมเนี่ยมันจะคือบวกลบบวกลบบวกลบใช่ไหมแต่ไอ้คำว่าแล้วเป็นชะตามันจะมีอุปกรณ์เป็นกล่องบรรทอนอยู่ไปขั้นระหว่างแผ่นค่าใช้จ่ายเกิดแล้วเป็นชะตาใช่ครับชะตาโดยแบบรวดเร็วอ่ะครับครับหรืออีกอันหนึ่งที่ทางคุณได้เขาไปคุยกับพี่โจเรื่องของไมโครอิมเมเตอร์ไมโครอิมเมเตอร์จะปลอดภัยพรุ่งนี้เขาเอ้ยช่วงบ่ายเนี่ยเขาเข้ามาเดี๋ยวเราจะได้เจอเขาบริษัทที่ขายไมโครก็คือเขาจะไม่ต่ออนุกรมแบบนี้นะเขาจะแปลงไฟจาก40กว่าโวลต์น่ะ VOC อ่ะเป็น220ออกไปเลยแผ่นต่อแผ่นจะมีอิมเมเตอร์ตัวเท่าฝ่ามือแปะอยู่ที่หลังแปลงไฟใช่ครับเขาเรียกว่าไมโครอิมเมเตอร์อันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีตัวใหม่ครับเพิ่งเข้ามาในบ้านเราได้ประมาณ3ปีเป็นของอเมริกาคือจะไม่มี DC หลายร้อยโวลต์อยู่บนหลังคาเราแล้วจะมี AC แค่220หรือถ้าเป็นสายเป็ดก็แค่380วิ่งเส้นเดียวเลยทั้งเวลาเกิดเหตุปุ๊บมันก็ตัดแยกจากกันเลยทิปจากกันเลยผมเพิ่งมาดูซะก็คำนวณใหม่ใช่ครับใช่ครับครับมันจะใช้แอปมันดีกว่าใช่ไหมมันดีกว่าแต่ว่ามันจะมีมูลค่าที่สูงกว่าอันนี้เราเรียกว่าระบบสตริงซึ่งต่ออนุกรมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราใส่แรปปิดชัตดาวน์เข้าไปมันก็จะช่วยได้แต่อันนั้นไมโครอิมเมเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งราคามันจะสูงกว่าแต่ถ้าเอาระบบสตริงเนี่ยใส่แล้วปิดชัตดาวน์เข้าไปแล้วราคาไปเทียบกับไมโครมันจะสูสีกันแต่ถ้าตัวเปล่าๆแบบนี้ไม่มีระบบเซฟตี้เลยราคามันจะทิ้งกันเยอะแต่ผมไม่รู้ว่าที่คอนเดตอ่ะติดไอ้นี่ป่ะแล้วปิดชัตดาวน์ป่ะมีอินเวอร์เตอร์มีมันต้องไปดูใต้แผ่นถ้าใต้แผ่นเห็นกล่องสีดำๆกล่องสีดำๆเรียงเต็มไปหมดอ่ะกล่องเท่าฝ่ามือเลย
แสดงว่าติดมีอาชนาความดีครับเรื่องนี้ในเรื่องของการผมได้สังเกตอาจารย์ต้องไปดูใหม่ก่อนครับต้องไปดูใหม่ก่อนเวลาขึ้นไปล้างส่วนใหญ่เขาก็จะควรจะปิดระบบเพื่ออะไรเพื่อป้องกันว่าถ้าเกิดมันมีการรั่วตรงไหนที่เราไม่รู้อ่ะแล้วน้ำไปโดนมันวิ่งสวนกลับมาหาเราเลยคือเขาทำคอนเสิร์ตมันเป็นการผลิตไฟตรงที่แล้วก็ดวงอาทิตย์อยู่ใช่ครับที่มาที่สามเนี่ยใช่ครับมันยังไม่ได้เข้าแผงมันได้ยังไม่ได้เข้าตู้คอนโทรลยังไม่เข้าตู้ใช่แล้วแต่ว่าผลิตแล้วนะผลิตแล้วครับใช่มีแรงดันออกมาแล้วที่สายเนี่ยถ้ามีสายตรงไหนรั่วแล้วเราไปฉีดน้ำโดนเราจะโดนจึงต้องปิดระบบก่อนควรจะปิดก่อนแต่ว่าไอ้ปิดระบบเนี่ยถ้าเป็นสตรีมที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเลยนะครับโจ้ปิดระบบก็จริงแต่แรงดันมันสูงยังดีนะใช่แต่ถ้าเป็นระบบไอ้เนี่ยไมโครกริดอะไมโครอินเวอร์เตอร์อะถ้าเราตกให้มันดับปุ๊บมันดับหมดเลยก็ปิดสายแผงเราคือเราปิดระบบเลยปิดที่กล่องคอนโทรลมันยังมีกระแสไฟอยู่อ่ะตอนนั้นเซฟได้ดีคอนโทรลมันก็ติดเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเราเอามันชัตเอาท์ลงกลางคืนแต่ว่าอันนี้มันถูกกว่าทุกคนแรงดันเท่าไหร่มันก็ไปเท่านั้นซึ่งมันวิ่งลงไปหาตู้คอนโทรลแต่เราไปดับที่ตู้คอนโทรลหาว่าที่หลังคามันมีไหมตากันบนหลังคาเรายังมีอยู่ในสายไฟก็ยังอยู่แจ้งครับรั่วนะแจ้งครับนี่อีกหนึ่งแนวคิดคือล้างตอนกลางคืนส่วนใหญ่เขาจะล้างตอนที่มันไม่ค่อยมีแดดแต่ว่าขึ้นที่สูงตอนคืนก็ไม่ค่อยโอนะถ้าเป็นรูปบริษัทนะการทำงานที่สูงคือเขาไม่ทำเวลาเขาให้ล้างตอนเช้าตอนกลางวันแต่ควรจะปิดระบบแต่ถ้าสายไม่รั่วเนี่ยผมไม่เคยเห็นมีที่ไหนปิดระบบก็คือล้างเลยล้างได้ครับแต่ต้องมั่นใจนะว่าเอ้ยมันไม่รั่วนะแต่เขาให้ล้างตอนเย็นนะใช่ไหมครับก็มีเช้ากับเย็นได้หน่อยเย็นนี่ก็ยังมีค้างอยู่นะแต่มันรับแดดทั้งวันแต่เขาเอาแดดอ่อนๆที่สุดไม่ล้างเช้าตรู่ไปเลยก็ตอนเย็นๆเลยสี่ห้าโมงให้มันผลิตไฟได้น้อยแล้วมันขึ้นอยู่กับสูงปีนหรือสูงเดินด้วยนะแต่ส่วนใหญ่รูปท็อปใหญ่ๆมันเป็นสูงเดินครับเดินมันจะเป็นสูงเดินสูงเดินสูงเดินคือขึ้นไปยืนบนหลังคาแล้วปล่อยมืออย่างเงี้ยเป็นช่องไม่ล้มไม่ตกไม่ร่วงแต่ถ้าเป็นสูงปีนคือหลังคาที่เป็นสีแผ่มาลองชั้นหลังคาไฟมาลองครับร้อยกว่าโวลต์ติดไหมลองดิร้อยกว่าโวลต์ติดอยู่อ่ะแต่ว่ามันพักไม่ทันมาจากบ้านนะบุกเลยคือหมายความว่ามันไม่เก็บไฟไม่เก็บไฟเก็บไฟใช้นานยังครับ5เดือนซื้อมาเท่าไหร่ครับซื้อมา 1,500 โอเคร้านก็มีเคมนะครับลองไปติดต่อที่ร้านซื้อมันเขาให้3เดือนพวกเนี้ยเต็มที่เลยเกินไปสิเต็มที่ผมจะบอกให้ว่าทำไมรู้ไหมอันเนี้ยแบตเตอรี่สมมติว่ามันดูว่าอลังการมากเลยแต่แบตเตอรี่ข้างในบางทีโดนหลอกมาก้อนเดียวบางทีใส่เป็นเหมือนตัวแบตเตอรี่ไอตัวเดโมหลอกมาแต่จริงมีไฟอยู่แค่ก้อนเดียวใส่มา2ก้อน3ก้อนแต่มีไฟก้อนเดียวนะนี่คืออาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาขายถูกเป็นติ๊กต็อกอันนี้เรื่องจริงครับนี่เรื่องจริงแต่ถ้าเป็นตัวสเปคเต็มๆเนี่ยราคาอย่างเงี้ยซื้อไม่ได้หรอกพันกว่าบาทเราก็เปลี่ยนแบบไม่ได้เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้อย่างพวกติ๊กต็อกอะไรพวกนี้ที่เขาขายกัน300 500 700 800ดวงละพันกว่าแบตเตอรี่ต่ำแบตเตอรี่แอมไม่เต็มสมมติเขาบอกว่า 2,000 มิลลิแอมจริงๆแล้วอาจจะสัก200มิลลิแอมก็ได้แล้วถึงเราไม่รู้เลยเพราะมันอยู่ข้างในเราเปลี่ยนไม่ได้ครับของดีส่วนใหญ่จะไม่มีคนจีนทำได้ทุกอย่างเพราะมันเห็นเป็นแสนกว่าแสนกว่ามันไม่มีหรอกเช่นมันเอาอย่างนี้สมมติไปซื้อหลอดไฟแบบนี้นะเขาเรียกสตรีทไลท์นะไฟโคมอย่างเงี้ย100วัตต์เต็มแท้ๆเลยกับไอ้100วัตต์หลอกๆอ่ะราคาคนละเรื่องเลยบางทีนะที่มันเขียนว่า500วัตต์ 1,000 วัตต์อ่ะราคา 1,200 แต่ไอ้100วัตต์เต็มเนี่ย 7,000 เราจะซื้ออะไรอ่ะแต่100วัตต์100วัตต์100วัตต์เต็มนี่คือคุณภาพสูงนะอยู่ยาวๆเลยนะเฉพาะแบบเนี้ยรับประกัน2ปีเออแต่ไอ้เจ้าเนี่ยซื้อมาบอกว่ารับประกัน1เดือนอะไรเงี้ยคนละเรื่องเลยครับอันนี้เหมือนแบตจะเก็บไม่อยู่อาจารย์แบตเสื่อมครับเขาเข้าใจผู้บริโภคครับคือว่าเขาถูกผู้บริโภคต้องการซื้อของถูกใช่ครับแต่อยากได้ของดีแต่มันจะส่วนกันถ้าเราพันห้าก็เอาไปเป็น5เดือนครับใช่ป่ะผมก็ไม่ได้ขอไปนะอันนี้อันนี้200,000วัตต์มีเลย200,000วัตต์อันนี้หนูไม่ได้ใช้ Samsung หนูใช้ Vivo มันอ๋อมันมี Samsung รุ่นไหนคะทุกรุ่นเลยใช่ไหมรุ่นนะ
เรือธงของแต่ละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะแต่ละเวอร์ชันอันนี้มันคืออะไรอ่ะอินเวเตอร์อินเวเตอร์ซึ่งตัวที่ส่วนให้ทางการติดตั้งพูดลงรูปก็จะเป็นตัวอินเวเตอร์ที่อยู่ใต้แผงเป็นตัวแปลงไฟแล้วก็จะมีตัวสายที่เป็น AC ซึ่งผ่านจากเอซีค่ะจะต่อจากใต้แผงเข้าตัวอินเวเตอร์เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าที่เป็น AC 220ในกรณีที่แผงเราขายอยู่ที่ประมาณ590ตัวกระแสไฟที่จะเข้าสู่ระบบตัวอินเวเตอร์หลังจากที่เข้าอินเวเตอร์แล้วจะเป็น220ใช่ถูกต้องค่ะขอจำนวน
เสียบจุดจะไม่สามารถใช้งานได้ไม่ต้องกลัวเกี่ยวเรื่องระบบการอาร์ตกรณีที่มันอาร์ตส่วนใหญ่ในระบบโซล่าเซลล์ค่ะเป็นลักษณะของการวายการวายตัวอุปกรณ์ตรงนี้ค่ะวายใหม่ทำให้เรียบร้อยแล้วก็มาตรฐานของตัวอุปกรณ์ค่ะมันอาจจะไม่ได้มันก็เลยอาจจะทำให้เกิดการอาร์ตแต่ถ้าเป็นตัวนี้ค่ะมันจะมีความเซฟตี้ในลักษณะของอุปกรณ์กรณีที่เสียบผิดด้านอุปกรณ์ไม่สามารถเสียบเข้าได้และถ้าเสียบลงไปแล้วไม่สามารถถอดด้วยมือเปล่าได้เรามีความมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าช่างก็จะติดตั้งงานให้กับลูกค้าแล้วอะค่ะไม่ต้องกลัวเจ้าของบ้านจะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเองเพราะลูกค้าจะไม่สามารถทำได้นอกจากจะมีชุดอุปกรณ์เฉพาะเท่านั้นลองได้ลองได้ค่ะอันนี้ลองเสียบดูได้จะลองให้พี่ก็ลองเสียบดูจะได้รู้ว่าทำได้จริงไหมเห็นค่ะนี่ถ้าสมมติว่าโต๊ะเนี่ยค่ะมันมีอะไรมาบังปุ๊บสายจะต้องแยกกันเราสามารถต่อเป็นเครื่องวัดได้เป็นแบบนี้แต่ก็ให้กับเขาเพื่อหลบหลีกพื้นที่นั้นดึงแก๊สในกรณีที่พื้นที่นั้นไม่สามารถติดตั้งอันหนึ่งอีกสายหนึ่งตรงนี้ได้ไหมคะอีกสายหนึ่งเราไม่ต้องเสียค่าอุปกรณ์ในการตรวจตัว20ครั้งด้วยเจอค่ะตอนนี้ในการตรวจตัวเสร็จแล้วมีบีบได้บีบได้ข้างหน้าบีบแล้วก็ลักษณะการดีไซน์ราคาแล้วก็อยู่ในแนวเดียวกันด้านเดียวกันที่เดียวกันกำลังการผลิตจะออกมาในลักษณะเดียวกันแต่ว่าสำหรับตัวในยุคนี้จะใหญ่กว่าใช่ไหมคะเพราะว่าจะมีการใช้งานที่ค่อนข้างจะเป็นหลักฐ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 านที่ค่อนนี่ค่ะโอ้ต้องใช้เครื่องมือใช่ไหมจะเพิ่มมีแค่ในส่วนคอร์สเรามาคุยถึงเด็กโซน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 ทีนี้ต้องให้ผู้ปกครองมาช่วยละมีแต่ที่อาจารย์มาสอนต้องใช้เครื่องมือเงี้ยงหาเครื่องมือวางเงี้ยงมันออกถ้าเป็นฮอสปอตใช่ไหมเป็นฮอสปอตใช่ไหมใช่ก็คือเป็นลักษณะของการซื้อเป็นโปเกต Wi-Fi ที่ใช้สำหรับการเสียบสินค้าของโทรศัพท์ทั่วไปค่ะหรือการซื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อกระจายเป็นฮอสปอตเหมือนการใช้เราเตอร์และตัวอุปกรณ์ที่เราถือสมมติว่าเขาไม่มีจริงๆเราซื้อเป็นโปเกต Wi-Fi เสร็จพอเสียบตัวตรงที่เป็นสายตัว IP ตรงนี้ได้เลยตัวนี้จะสื่อสารเข้าสู่ Android ดึงข้อมูลเข้าสู่ตัวแบ็กอัพอันนี้ในกรณีที่บ้านหลังนั้นไม่มี Wi-Fi นะคะอันนี้แจ้งได้ว่าบางทีเคยเจอลูกค้าที่ต้องการไม่มี Wi-Fi จริงๆก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใช้ที่เป็นโปรแกรม Wi-Fi แทนก็อาจจะต้องซื้อเน็ตอีกประมาณเดือนที่599 299ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจอะไรเงี้ยค่ะต้องขึ้นอยู่กับความเร็วของเน็ตด้วยจริงๆถามว่าการแท็ก Wi-Fi ร่วมทำได้ไหมค่อนข้างยากด้วยเหตุผลว่าในแต่ละพื้นที่เพราะว่าตัว Android ตัวนี้ค่ะมันมีข้อจำกัดว่าในวันที่เราเซตติ้งนะคะเขาจะรู้จักในชื่อที่เป็นสมมติว่าเราติดตั้ง Wi-Fi ว่า1ถึง10อะไรเงี้ยค่ะเขาจะจำชื่อเดิมพาสเวิร์ดเดิมไม่ว่าลูกค้าจะเปลี่ยนเราเตอร์ค่ะอีกครั้งแต่ถ้าเป็นพาสเวิร์ดเดิมชื่อเดิมตัว Android ค่ะเขาจะจำข้อมูลได้เลยโดยที่ไม่ต้องเซตติ้งใหม่แต่กรณีที่ทางลูกค้าค่ะเปลี่ยนเราเตอร์ก็ถามนะครับซื้อตัวนี้ตัวเดียวได้ได้ไหมได้แต่ว่ามีปัญหาเรื่องการรับประกันเฉยๆค่ะว่าในกรณีที่เราซื้อเฉพาะไมโครเมเตอร์ค่ะตัวรับประกันที่จะเป็น15ปีจะไม่มีเพราะว่าตัวนี้ค่ะอุปกรณ์เราทุกตัวค่ะณวันนี้ค่ะมันจะมีซีเรียลนัมเบอร์ในวันที่เราซื้อสินค้าตัวนี้ไปจากทางบริษัทนะคะจากโรงงานนะคะในการจัดส่งเนี่ยจะมีซีเรียลตัวนี้ค่ะให้สองชุดแรกสำหรับการติดในตัว
มาตรฐานมาตรฐานเอาเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะให้ดูชิปนี่เป็นของไมโครเองค่ะหนูประทับใจอ่ะผู้หญิงที่เก่งเรื่องไฟฟ้าเก่งเรื่องงานช่างอ่ะเนี่ยจะมีชิปอัจฉริยะอยู่ข้างในตัวไมโครนั่นตัวไมโครดูเท่อ่ะจะเห็นได้เลยว่าเขาถูกซีลอย่างดีจะไม่มีอะไรเข้าไปอยู่ในไมโครได้เลยการติดตั้งนะคะสิ่งที่จะเหมาะกับไมโครคืออะไรที่มีฝุ่นเยอะๆอย่างโรงสีข้าวโรงเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยค่ะควรจะติดไมโครเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างสตริงหรือว่าโซลาร์เซลล์บางชนิดเนี่ยเขาจะมีพัดลมเนาะจะทำให้ฝุ่นเข้าไปในตัวไมโครได้ก็จะทำให้มีปัญหาตามมาในอนาคตนะคะจะบอกว่าตัวอุปกรณ์นะคะ
แข็งนะคะมันจะตัดลงภายในเวลา30วินาทีอะค่ะส่วนนี้แล้วถ้าเป็น AC มันจะลงอยู่ที่ประมาณเหลือแค่ประมาณ60ซึ่งจะไม่เป็นอันตรายกับตักกับเธอกับคนทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นระบบทั่วไปที่ไม่ได้มีการติดยาพิษชะดาวค่ะมันจะมีปัญหาเวลาเกิดไฟไหม้แข็งเราจะชอบมีปัญหาว่าทำไมไม่ดับซึ่งแรงกระแสตอนนั้นมันเป็น DC ซึ่งเวลาจับ DC หลายๆแผงรวมกันนะคะมันจะเกิน200
ต่อวันณวันนี้ค่ะเป็นโปรดักต์อยู่เท่าไหร่การใช้ไฟของลูกค้าอยู่เท่าไหร่ตัวหน้าแอปจริงๆมันจะโชว์ถึงขนาดว่าณวันนี้ถ้าเกิดลูกค้าค่ะใช้ไฟไม่หมดจะขายสูงไฟฟ้าได้ด้วยแต่นั้นเลยในลักษณะการขายไฟเนี่ยต้องเป็นลักษณะที่เป็นงานบ้าน1เฟส3เฟสแต่งานนี้ครั้งนี้จะเป็นไซต์ธุรกิจตัวกราฟที่เป็นสีฟ้าค่ะเป็นลักษณะของตัวผลิตของที่เป็นโซลาร์เซลล์ตัวที่เป็นสีส้มก็คือการใช้งานจริงของลูกค้าไซต์นี้เป็นไซต์เอสโซบางบัวทองอันนี้จะเป็นพฤติกรรมการใช้ในต่อเดือนว่าโซลาร์เซลล์ผลิตได้เท่าไหร่ใช้ไฟลูกค้าใช้ไฟเป็นเสร็จเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าช่วงนี้กรุงเทพก็ค่อนข้างที่จะมีฝนทุกวันเดี๋ยวจะเปิดให้ไซต์ที่เป็นไซต์ที่กำลังคอมมิชชั่นนิ่งอยู่แต่ว่าก็รู้น่าจะอยู่ถึงแค่ประมาณวันที่24เหมือนระบบ IoT ใช่ป่ะจ้างให้เขาทำช่วยต่างใช่ไม่ต้องปวดหัวในการติดตั้งค่ะว่ามีจำนวน